โอเคคุณตั้งไว้90วินาทีใส่กางเกง3ตัวเต้นด้วยห้ามใช้มือถ้าคุณใส่ตัวแรกจบแล้วคุณสามารถใช้มือมากองไว้ตรงขาใหม่ได้เหมือนท่านี้และหลังจากนั้นคุณค่อยเต้นใหม่กูจะเฉิดฉายวันนี้แหละอ่ะมาดูกันครับว่าจะทำได้หรือไม่90วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ย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 น้ำไหมมันได้เนี่ยตัวที่2ได้มีจริงตัวที่2แล้วเฮ้ยมีจริงดิผมมีจริงข้างหลังเหลือตูดเหลือตูดตูดไม่ได้ตูดไม่ได้ตูดตูดมันไม่เห็นขึ้นเลยเฮ้ยอย่างนี้มันดีดีมันดีดีมันดีดีมีจริงได้แล้วผมมีจริงได้แล้วติดกระเป๋าให้ช่วยด้วยได้มาเต็มมือแล้วมันไปไม่ได้มันไม่มีทางจะได้พี่จิ๋งคนเดียวตอนเนี้ยเฮ้ยพี่จิ๋งช่วยหน่อยพี่จิ๋งช่วยเพื่อนได้พี่จิ๋งพี่ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้เหรอมันช่วยได้เหรอช่วยไม่ได้ไม่ได้เหรอไอ้ไอ้ไอ้ช่วยเพื่อนได้เหรอฟังนะอย่าพูดว่า90วิเลยทอยถ้าอย่างเงี้ย9ชั่วโมงรวมใส่แล้วพี่มันติไว้ไปยังไงไหนอ่ะไอ้คำที่บอกว่าไอ้หนูเดี๋ยวดูพี่อ่ะขอคุยกับตัวเองก่อนพี่ลงตัวแรกเหรอไม่ทอยเออนี่ไงปึ๊บเออทำไมเราไม่ทำอย่างเงี้ยยิงกระบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องไปว่าเขาเมื่อกี้พี่นอนดิ้นอยู่เลยแป๊บมึงนะแป๊บมึงนะแป๊บมึงนะตั้มมึงตัวแรกเหรอไม่กางเกงมันไม่เอื้ออำนวยไปอ้างกางเกงซะแล้วไปดูตัวนี้ไหนไหนพอแล้วถือว่าทีมนี้ทำไม่ได้เสมอไป1ต่อ1ตอนนี้เสมอกันจนได้ที่1ต่อ1แต้มกองเชียร์ทางบ้านเตรียมดูกันครับว่ายกตัดสินนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับรอบชิงครับเราจะให้เกทับบับแบลกกันในเรื่องของจำนวนจงบอกชื่อผลไม้ที่ไม่สามารถทานเปลือกได้คุณคิดว่าในเวลา100วินาทีเราจะสามารถบอกชื่อผลไม้ที่ไม่ทานเปลือกได้เนี่ยกี่ชื่ออ่ะมาเริ่มจากฝั่งรุ่นพี่กันก่อนพี่ฮะออกซิเจนเลี้ยงสมองไงตอนนี้ใช่สบายสบายได้หนูเออให้บัฟน้องๆก่อนเลยว่าคิดว่ารายชื่อผลไม้ที่ทานเปลือกไม่ได้เนี่ยใน100วินาทีเนี่ยเราจะสามารถบอกออกไปได้กี่รายชื่อเอาเบสิกก่อนแล้วกันเท่าไหร่เอาเริ่มจากเบาเท่าไหร่เอาไปถ้าไม่เอ๊ะมันยากเดี๋ยวจะฟอร์เออเลยสัก7ก็ได้เอาสัก7ก่อน7ก่อนแล้วสัก7ก่อนฝั่งนี้เขาเริ่มมาที่7เราคิดว่าเราจะบัฟกลับไปเท่าไหร่ดี15บอสเอ้าไม่เหมือนที่คุยไว้นะเพื่อนทำไงเวลาเราบัฟอ่ะบัฟทีละนิดมันไม่จำเป็นต้องข้ามไปขนาดนั้นก็ได้15ได้แล้วแต่นะ15ได้นะเลือกเลยทอย19ครับ19เฮ้ยผลไม้ที่ทานเปลือกไม่ได้เขาบอกว่าเขาพูดได้19ชนิดในเวลา100วินาทีอ่ะเราจะบัฟสู้หรือจะพอแค่นี้อ่ะสู้เปล่าเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วละครเรามันก็สู้ถูกไหมล่ะแล้วพี่ฉลามกับสกายอยากสู้ไหมเพื่อของขวัญจะได้กินเท่าไรยังไงไม่สู้ครับให้พี่เขาสู้เขาพอแค่นี้ครับเขาบอกว่า19เล่นไปเลยมา100วินา
ทีคุณบอกว่าคุณจะพูดชื่อผลไม้ที่ทานเปลือกไม่ได้19รายชื่อทำให้ได้นะฮะตอบจนกว่าจะถูกไม่มีข้ามนะครับ100วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมะกรูดแตงโมมะพร้าวมะนาวส้มโอแก้มมังกรเออส้มเช้งใช่มะพร้าวไปแล้วมะพร้าวไปแล้วทุเรียนเออเอาละเอาแล้วทำคิดมาเหมือนกันเอาแล้วคิดเหมือนกันเออคล้ายคล้ายทุเรียนอะมะไฟได้ไหมมะไฟมีนะฮะพี่ชินครับไลม์มะนาวสีเหลืองอ่ะเออเลมอนเลมอนเร็วเคนตาลูเคนตาลูนี่มังคุดครับมังคุดมังคุดได้ขนุนได้เออขนุนอะไรเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเร็วดิเฮ้ยมีใช่ปะแต่งได้ปะมะม่วงอะมะม่วงต้องบอกเปลือกได้เข้าสู่10วินาทีสุดท้ายอะไรอะไรไปแตงโมไปมะละกอมะละกอผลไม้ได้ยังไม่พูดได้ลำไยได้กีวีครับอีกแค่หนึ่งชื่อถ้าชินทำได้เอาเป็ดปักกิ่งไปกินให้อิ่มหนำกันทั้งทีมลองกองทำได้ครับไม่น่าเชื่อคือเอางี้นะปั๊มนะรายการนี้ออกไปอ่ะพวกกูดูเป็นผู้ใหญ่ละแกเด็กมากไม่แต่ต้องบอกอย่างงี้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่คิดว่าพวกพี่จะทำได้เพราะมันก็เยอะเหมือนกันนะ19รายชื่อก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับตอนนี้อยากถามความรู้สึกของเอิญจะร้องไห้แล้วอนุตีมาครับอนุตีมาสู่มาที่หน้าเอิญเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งไม่ได้ก็เป็ดพะโล้หน้าบ้านก็ได้เป็นพะโล้หน้าบ้านซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูรีวิวจากพวกพี่เขาก่อนว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนตรงแพงนี่คือร้านตรงแพงและรางวัลของผู้ชนะอาหารอร่อยๆจากร้านตรงแพงว้าวน้องๆเป็ดปักกิ่งหนังดูกรอบๆตามมาด้วยเป็ดทอดกระเทียมและเป็ดผัดพริกไทยดำผมบอกเลยนะว่าร้านนี้นะเขาบอกเลยว่าเป็ดที่มีแผลบาดเจ็บเล็กน้อยเขาจะไม่เอามาทำอาหารนั่นหมายความว่าเป็ดที่คุณกำลังจะได้ทานเป็นเป็ดพรีเมียมเท่านั้นโอ้โหก็คือเนื้อเนียนๆเลยเนื้อเนียนๆผิวเนี่ยกริบๆเลยมาดูใกล้ๆได้นะครับน้องๆมาเออลุกมาดูหน่อยเร็วหิวอะเนาะไม่มีแรงเดินแล้วคนไม่ได้กินอะไรอะเนาะพระเอกต้องอุ้มมาแล้วล่ะพระเอกยังไงรีบเดินมาหน่อยรีบเดินมาเลยรีบลุกเลยรีบเดินมาเลยเหมือนคนหิวโซอ่ะพี่มันจะบาปนะถ้าเกิดว่าเราทำโอ้ยความสุขของคนอื่นเออเรื่องบาปอะพวกพี่ทำกันมาเยอะดูหน้าเขาดูหิวดูแก้เขาไม่กลัวบาปกินหูยอุ่นด้วยอะแป้งมาร้อนร้อนอุ่นๆเลยเนาะจะมองนะเดี๋ยวแสบตาสะท้อนโอ้หนังเงาแวบอะหนังเงาแวบนี่ไงนั่งไงแล้วก็แดงกวาเออกวาครับกวาหนาไม่อ้วนไม่เป็นไรพี่ไม่ห่วงพริกครับแล้วก็พริกหยวกพริกอ่ะพริกขาวไอ้บอสตามใจน้องไงเราอ้วนกันได้นะเฮ้ยพี่รู้ยังไม่เราเป็นพระเอกเราอย่าไปอ้วนเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทอยมึงก็พระเอกอันนี้ให้เขาก่อนว่าเราต้องกินเอาแล้วนะเอาแล้วนะโอ้ยเอายังฮะเอาละครับมาไปดิผมชนะผมกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่แล้วแต่เลยโอ้ยชอบหวานหวานหวานเยอะก็แต่เยอะหวานน้อยก็ใส่เยอะนู่นดูคนกินเป็นเขาห่อนู่นคือหนังกรอบมากมันต้องใช้มือห่อเลยใช่ไหมแล้วทำไมคุณใช้ขาหน้าห่อกูต้องเล่นให้มึงพี่ตั้มนี่โหพี่เขาเป็ดแผ่นเดียวต่อแป้งแผ่นนึงนี่มันเป็ด2ชิ้นเป็นยังไงฮะกินแล้วช่วยรีวิวกันหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงคือหนังกรอบมากแล้วมันกำลังดีและรสชาติอ่ะหวานหวานนิดนึงหวานนิดนึงไหนลองไปแบบเป็ดทอดกระเทียมเป็ดพริกไทยดำหน่อยสิโอ้ยเรากินหมดเลยอ๋อไม่แบ่งให้น้องสักหน่อยเลยเร็วๆๆๆไว้ได้มั้ยหนูเขากินหมดได้เขาชนะแล้วไม่ได้วันนี้เอิญไม่ได้กินอยู่แล้ว
ขอนอะไรพี่อ่ะพี่ผิดอะไรอ่ะเป็ดกระเทียมนี่เป็นยังไงรสชาติหอมกระเทียมมากว้าวหอมกระเทียมเตียวเนื้อเป็ดนี่เป็นยังไงกำลังดีไหมดีแน่นเลยเหนียวไหมไม่เหนียวกลิ่นสาบไหมไม่มีโอ้ลองกินได้ครับเองลองกินได้ไม่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 เขาชวนพี่แหมไปทางซึมซะแล้วแต่พี่เข้าใจน้องๆพี่เป็นเพื่อนน้องๆพี่ไม่ทานก็ได้พี่ไม่ทานก็ได้นอกจากเป็นเพื่อนน้องๆแล้วพี่ก็ยังเป็นเพื่อนคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมเองก็ไม่ได้ทานเหมือนกันตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทานก็ตามไปทานกันได้นะฮะสำหรับร้านตรงเพ้งร้านตรงเพ้งครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะครับเซิร์ชเลยร้านตรงเพ้งไปตามแมปเลยส่วนใครนะที่อยากกินเจโอก็ไปได้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ได้ทานไม่เป็นไรนะครับผมพี่ปักหมุดไปแล้วบอกร้านไปแล้วบอกเวลาไปแล้วนะตามไปทานกันได้นะครับน้องๆวันนี้ขอบคุณทั้ง6คนด้วยครับขอบคุณครับครับเกมเสือหิวนี่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับหน้าพบกับกองทัพเสือหิวที่รวมตัวแซ่บตัวป่วนแบบรับประกันหาความล้นนี่ไงเอ๊ะแอบมองไม่แอบหอยเอ๊ะมองอีบอยหอยดูหอยห้ามพลาดนะครับ